สำหรับที่คนสงสัยขอดลมนะครับที่สงสัยเสียงมันมาไงจริงๆมันเป็นมายากลครับจริงๆผมไม่ได้คอกีตาร์ครับแต่ผมใช้เสียงจากลิ้นของผมครับคนก็เลยสงสัยหมดเลยนะครับว่าเกิดขึ้นได้ไงตรงนั้นนะครับนักพันไม่ได้เขียนไว้นะครับนักพันเขียนเพียงแต่ว่าให้ทำเสียงม้ามาวิ่งโดยการเคาะที่ข้างๆกีตาร์แต่ม้าของผมมันไม่ได้วิ่งบนพื้นครับมันวิ่งบนอวกาศเสียงมันต้องลมๆหน่อยนะครับที่ว่าคอร์ดลมๆเนี่ยก็คือมันวิ่งออกไปนอกโลกครับเหมือนกับผมว่าโลกนี้ผมสร้างเองผมทำอะไรก็ได้นะครับ